When you feel like there's no way out, love is the only way. 그대 나에게만 잘해줘요. 항상 나에게만 웃어줘요. I said, ooh, 질투하게 하지 마요. สวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันนะคะว่าชื่อจิ๊บนะคะหรือจุ๊บจิ๊บค่ะวันนี้ก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของเลซ่าช่านะคะในกิจกรรมคลิปสวยโดนใจซีซั่น2แล้วนะคะก็วันนี้นะคะจิ๊บจะมาเลือกในลุคของสวีทลุคนะคะเป็นลุคของแบบว่าสาวหวานนิดนึงโดยที่เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำผมนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะเลซ่าช่าเวททูดรายนะคะแล้วก็ซึ่งทำได้ทั้งในทรงที่ว่าหนีบตรงก็ได้นะหรือว่าจะทำรอนก็ได้นะคะแต่ว่าจิ๊บจะใช้อันเนี้ยในการทำรอนนะคะเพราะว่าสวีทลุคค่อนข้างที่จะหวานหวานนะคะอาจจะต้องมีรอนฟูๆนิดนึงนะคะจะได้หวานหวานสมใจกันไปเลยก็ก่อนหนึ่งก็คือเปิดเครื่องนะคะแล้วก็เลือกอุณหภูมินะคะแล้วก็เดี๋ยวจิ๊บจะมาทำก็คือจะแบ่งผมออกเป็น2ฝั่งนะคะแล้วก็จะจับทีละช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยบิดเพื่อทำให้เกิดรอนนะคะก็มาชมกันเลยค่ะซึ่งรอนนะคะที่จะได้เนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2รอนก็คือรอนเข้าแล้วก็รอนม้วนออกม้วนเข้าได้หมดนะคะในกรณีของจิ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยบางลมจิ๊บก็จะใช้เป็นผสมกันนะคะมันก็จะได้วอลลุ่มที่แปลกๆแล้วก็จับช่อเล็กนิดนึงเพื่อที่ว่าวอลลุ่มและรอนออกมาเนี่ยจะได้ฟูได้สวยขึ้นนะคะจะใช้วิธีการดัดนิดหน่อยแต่ว่า
ถ้าจะให้หวานๆเลยก็คือดัดออกก็ได้หรือจะดัดเข้าก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นะคะจิ๊บขอดัดออกนิดนึงนะคะก็จอดไปใกล้ใช่ปะแล้วก็พยายามบิดอืดตอนนี้ก็ออกแล้วแต่ยังออกไม่พอนะคะเคิร์ฟน้อยไปนิดนึงออกแล้วนะคะก็จะเป็นรอนเป็นเหมือนกระบังเล็กๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ได้ผมที่ฟูฟ่องเอ้ยยังไม่ฟูนะคะแต่ว่าเป็นรอนได้ทั่วหัวแล้วนะคะวิธีต่อมานะคะที่จิ๊บจะใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นการอัดสเปรย์ที่ผมนะคะพอเราอัดสเปรย์ที่ผมเนี่ยทำให้เรายีผมได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบอุปกรณ์เล็กน้อยนะคะสเปรย์นะคะก็ฉีดให้ห่างจากผมประมาณสัก1-2ฟุตนะคะเรื่องของเรื่องคือเวลาเราฉีดสเปรย์แล้วนะคะทำให้ผมเนี่ยที่เป็นรอนมันจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันก็จะแข็งตัวนิดนึงพอมันแข็งแล้วอยู่ตัวเนี่ยให้มันเย็นนะคะแล้วก็สางผมหรือยีผมเนี่ยก็จะทำให้ผมเนี่ยเป็นรอนอยู่แล้วก็ไม่แตกออกนะคะเพราะว่าเวลาถ้าหากว่าเราไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยเราสางผมปุ๊บเนี่ยผมเราก็จะยืดค่อยๆยืดค่อยๆยืดค่อยๆยืดแล้วก็ตรงในที่สุดนะคะจิ๊บก็จะใช้วิธีการสางก่อนนะคะสางแล้วมันยังไม่ผ่องเท่าที่ควรนะคะก็จะหยิบมา1ช่ออย่างเงี้ยค่อยๆหยิบมาทีละช่อเล็กๆนะคะหยิบมา1ช่อใช่ป่ะเอาหวีเนี่ยรูดนะคะอย่ารูดจากปลายนะคะรูดจากตรงประมาณช่วงกลางหน่อยนึงขึ้นมานิดนึงเบาๆนะคะเพราะว่าเหมือนเราทำให้ผมมันมีวอลลุ่มขึ้นมานะคะด้วยการยีนั่นเองผมมันก็จะยังเป็นรอนอยู่ทำรอนให้มันฟูๆขึ้นมาก่อนสวีทนะคะจิ๊บจะใช้แอคเซสซอรี่ที่เป็นนี้ดอกไม้คาดผมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเชือกถักเป็นเปียเล็กน้อยนะคะมัดเลยง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทำตามดูกันนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเลซาชานะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะบ๊ายบาย I love you